พาคุณผู้ชมมาติดตามกันต่อนะคะที่ผลการดำเนินงานของ Air Asia กันหน่อยค่ะอุตสาหกรรมการบินนี่เจอผลกระทบอย่างหนักนะคะตลอดช่วงปี2ปีที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดในไตรมาสที่2เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าทาง Air Asia ขาดทุนลดลงมีรายรับเข้ามาเพิ่มขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่แม้ว่าตอนนี้หลายๆประเทศจะยังประกาศล็อกดาวน์อยู่ก็ตามค่ะทาง Air Asia Group นะคะผู้ให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกาศขาดทุนสุทธิลดลงนะคะร้อยละ 41.6 เหลือ 580 ล้านริงกิตในไตรมาสที่2ของปีนี้เทียบกับการขาดทุน 992 ล้านริงกิตในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากมีรายรับเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ160อยู่ที่370ล้านริงกิตโดยได้แรงหนุนสำคัญก็คือรายรับจากการขนส่งสินค้าค่ะระหว่างเดือนเมษายนจนถึงมิถุนายนนะคะรายได้จากธุรกิจโลจิสติกของ Air Asia Group ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง3เท่าขณะที่รายรับจากหน่วยเทคโนโลยีการเงินหรือว่า Fintech ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ56ส่วนจำนวนผู้โดยสารในไตรมาสที่2เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะราวๆร้อยละ272มาเป็น 758,746 คนอย่างไรก็ตามทาง Air Asia เขาก็ระบุว่าบริษัทเนี่ยยังต้องดำเนินมาตรการควบคุมต้นทุนต่อไปซึ่งก็มีทั้งเรื่องการลดจำนวนพนักงานลดเงินเดือนพนักงานขณะเดียวกันก็ต้องไปจัดการความสามารถในการรองรับผู้โดยสารให้ตรงกับความต้องการด้วยด้านโทนี่เฟอร์นันเดสประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ของ Air Asia Group ระบุในอีกแถลงการนะคะบอกว่า Air Asia จะมีสภาพคล่องที่เพียงพอสำหรับช่วงเวลาที่เหลือของปีแล้วก็ตลอดทั้งปีหน้าด้วยโดยบริษัทนะคะยังวางแผนที่จะระดมทุนได้มากถึง 1,000 ล้านริงกิตผ่านการเพิ่มทุนโดยให้สิทธิ์จองหุ้นสามัญใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นภายในสิ้นปีนี้นอกจากนี้ Air Asia Group ก็ยังคาดการด้วยว่าสายการบินทั้งหมดของบริษัททั้งที่มาเลเซียไทยแล้วก็อินโดนีเซียจะค่อยๆกลับมาเปิดดำเนินการภายในประเทศได้ในช่วงไตรมาสที่4หลังจากมีการผ่อนปรนข้อจำกัดด้านการเดินทางตามอัตราการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้นค่ะขอบคุณที่ติดตาม TN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ